เข้ามาของดูจังหวะนี้ก่อนสุภโชคได้ดีตรงนี้โอ้โหเกือบไปประตูเหมือนกันครับจังหวะสวนกลับของซัปโปโรบอลปาดมาถึงตรงนี้นากามะเล่นกับยูมะซูซูกิโดโอกะสวยเลยครับจังหวะนี้นาโกะชินโทโร่นาโกะมีโอกาสได้ซัดติดสายของซูกิโนะแล้วซ้ำอีกที1-0เลยครับบุสินให้สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นเจ้าถิ่นคอนซาโดเรซัปโปโรได้ออกสตาร์เกมก่อนนะครับจับบุกจะซ้ายไปขวามือท่านผู้ชมนะครับอยู่ในชุดแดงดำนะครับวันนี้เนี่ยต้องขยับปรับทัพพอสมควรนะครับซีซั่นนี้เจอกับทีมใหญ่ๆผลงานของซัปโปโรไม่ค่อยดีนะครับยกเว้นการเจอกับซาเปเช่โรชิมานะครับบอลขึ้นซ้ายครับบอลของคาชิมาเล่หยอดเข้ามาอู้ได้ลุยตั้งแต่นาทีแรกได้จบเหมือนกันนะครับจังหวะจบของนาโงะครับเปิดมาไม่ถึงครึ่ง30วินาทีครับอู้อาชิมาเอลเลอร์เกือบได้ลุ้นประตูนะครับนี่ครับจังหวะเปิดเข้ามาของนาคามานะครับแล้วดูว่าไม่ล้ำหน้าด้วยครับโอ้โหเกือบไปครับจังหวะยิงของนาโกะครับยิงไม่ดีนะครับหนีมีตัวประกบอย่างนาคามูระติดอยู่ครับแล้วก็ซูเกโนะนี่ออกมาเร็วครับในงานที่มีโอกาสเสียประตูเร็วตั้งแต่การจบสกอร์ครั้งแรกเลยครับเป็นมหาอารโนะสุภโชคดึงพยายามที่จะหนีครับอย่างหนีไคซุซานะไม่พ้นแต่ว่าได้เป็นบอชุ่มหนึ่งพยายามรอเพื่อนขึ้นเติมมานะครับทางสุภโชคสารชาติอยู่มาซูซูกิให้บอลแรกออกไปขวาเติมมาแล้วครับโมโรคะขยับเยอะเกี่ยวนิดนึงครับเข้าซ้ายตรงนี้ลองจิ้งโดนบล็อกเร็วครับโดยโทยานาคามูระแล้วจิ้งทีของยูมะซูซูกิไม่ตรงกรอบโอ้ได้จบ2ครั้งแล้วนะครับเกมลุกของแอดเลอร์นี่ช่วงหลังค่อนข้างน่ากลัวนะครับจังหวะนี้ครับโมโรกะนี่ลากเลื้อยเข้ามาแล้วปล่อยให้ได้ยิงตรงนั้นนะครับแต่ยังดีครับที่นาคามูระนี่ยังมาสไลด์ขวางไว้ได้ครับจังหวะยิงแก้ได้ดีครับลูกนี้บอกเขาช่องไม่แมนโดนสวนแล้วครับโดนสวนของเคชิเนนถึงยูมะซูซูกิด้วยยูมะซูซูกิเลือกให้ซ้ายนากามะตบขึ้นกลับมาแล้วยูมะซูซูกิซัดข้ามคานออกไปครับเนี่ยครับจังหวะที่จ่ายบอลเสียกันเองครับแนวรับของซัปโปโรนี่ครับนี่ครับโอ้โหจังหวะจ่ายบอลไม่ดีครับมิชานี่กุมศีรษะเลยครับนี่ครับแล้วซูซูกิครับจ่ายบอลออกซ้ายนะครับแล้วตบกลับมาครับทางนากามะแล้วก็ซูซูกิได้ยิงลูกนี้ยิงไม่ดีนะครับคือตบกลับมาแล้วบอลมันเหมือนกระดอนด้วยครับทำให้การตั้งเท้าของยูมาซูกิไม่ดีแล้วบอลก็เหินข้ามคานออกของคาชิมะนาคามะดีดให้กับยูมาซูกิคืนกลับมาสั้นไปหน่อยยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวการได้ส่งตรงนี้ไปตัวซูเกโนะครับได้ออกแรงเซฟนะครับจากจังหวะยิงของคิมิโตะโนโนะนะครับนี่เป็นแบ็คขวาจอมบุกคนหนึ่งของคาชิมะแอนเลอร์เลยนะครับเกมที่แล้วนี่กดประตูชัยใส่วิเซโกเบด้วยครับทางโนโนะจังหวะนี้ยิงลูกนี้ตรงตัวของซูเกโนะครับหลับไปได้สบายโอกาสเข้ามาของดูจังหวะนี้ก่อนสุภโชคได้ดีตรงนี้โอ้โหเกือบไปประตูเหมือนกันครับจังหวะสวนกลับของซัปโปโรโอ้โหจังหวะนี้ครับกล้องจัดตัดมาอีกทีสุภโชคสาชาติเกือบทำประตูได้ครับเนี่ยจังหวะที่ซูเกโนะเนี่ยเปิดบอลมาครับและดูครับคิมกึนฮีครับโหม่งเช็ดต่อมาและจังหวะดีดมาครับโอ้โหดีดเลยครับเห็นทางฮายาคาวะวิ่งออกมาไกลครับสุภโชคโอ้โหไอเดียดีนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ตรงกรอบคือถ้าตรงกรอบเนี่ยบอกเลยว่าเข้า 100% นะครับเฉียดเสาไปนิดเดียวครับโอ้โหเจ้าเช็คนี่เสียดายเลยครับแล้วก็คนนี้ด้วยครับมิชาครับกุนซือของซัปโปโรบอลปาดมาถึงตรงนี้นากามะเล่นกับยูมะซูซูกิโดโอกะสวยเลยครับจังหวะนี้นาโกะชินโทโร่นาโกะมีโอกาสได้ซัดติดสายของซูกิโนะแล้วซ้ำอีกที1-0เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับทีมเยือนคาชิมะไอเลอร์ออกนำแล้วครับ1-0ครับโอ้โหนาทีที่40เป๊ะเลยครับเนี่ยจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแล้วก็บุกขึ้นมาอยู่ดีก็มาตกตรงนั้นครับซูเกโนะก็พยายามเซฟแล้วครับนี่ครับขึ้นเกมมาครับนาคามะเนี่ยจ่ายให้กับซูรุกิแล้วดูครับคนจ่ายตัดมาเป็นโมโรโอกะนะครับแล้วดูครับจังหวะยิงซ้ำนะครับของชิโทโร่นาโงะนะครับนี่ครับซูซูกิจ่ายมาฝั่งซ้ายครับและต้องชมนะครับคนเปิดอย่างโมโรโอกะนะครับตัดมาตรงนั้นครับจังหวะแรกยิงไปติดเซฟแต่บอลมันไม่ไปไหนครับยังมาเข้าทางตกตรงหน้านะครับสุเกโนะก็เซฟสุดความสามารถแล้วนะครับแต่จังหวะนี้นี่ต้องยอมจริงๆครับยิงได้คมกริบเลยครับทางชิโทโร่นาโงะครับเป็นประตูที่3ของเขาในเจลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับสำหรับดาวเตะวัย28ปีดันโกโปโปวิชก็ปรบมือให้กับลูกทีมเลยครับนี่ครับกัปตันทีมอย่างทาคุมะอาราโนะต้องกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเลยครับ
เสียประตูแบบง่ายๆอีกแล้วนะครับดักได้ครับโคบิเล่นกับอาราโนต้องย้อนกลับมาให้กับโทยะนากามูระถึงสุภโชคดีดย้อนไปหน่อยแต่ได้อยู่นะครับสุภโชคจ่ายเข้าช่องให้กับเดกิซึงะโดนถูกเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับโดยเคนซูซานโนเล่นเร็วเลยครับทางด้านของซัปโปโรนากามูระเปิดเข้ามาในกรอบขวาสบายครับพยาควะวันนี้ลูกเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษนี่ยังไม่ทำงานเลยนะครับนาโอมิจิเวดาครับเปิดบอลยาวขึ้นขวาครับยูมะซูซูกิเกี่ยวบอลเล่นในพื้นที่แคบๆไปได้ต่อครับโบโรกะแต่บอลลอดขาแล้วพาบอลเข้าไปในกรอบเลือกยิง ไม่เปิดครับแล้วไปเข้ามือทาคานอริซุเกโนะยูมะซูซูกิให้มาทำชิงสั้นๆแล้วออกไปซ้ายถึงนากามะนากามะขยับเข้าขวาเล่นสั้นๆชินทาโร่นาโงะตรงตัวของซูเกโนะเลยครับเกือบได้ประตูที่2เนี่ยครับดีครับที่รับบอลติดหนึบเลยครับซูเกโนะครับเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาเข้าทางของไดกิซึงอ่ะสุภโชคมาครับสุภโชคสารชาติขวางไปขวาให้กับคิมกึนฮีบ่งตั้งเข้ามาในกรอบคงไม่ย้อนถึงกึนฮีได้ซัดบอลข้ามคานออกไปครับโอ้โหมีเวลาได้ตั้งป้อมด้วยครับทางคิมกึนฮีครับแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังครับจากจังหวะที่สุภโชคสารชาตินะครับเปิดบอลเข้ามานะครับแล้วคิมกึนฮีโหม่งชงมาให้โคมาอีกไหลกลับมาให้คิมกึนฮีได้ซัดลูกนี้โอ้โหบอลเนี่ยเหินข้ามคานออกไปไม่ได้ลุ้นเลยนะครับแล้วบอลกระดอนด้วยครับก่อนที่จะมาเข้าเท้านะครับทำให้ยิงจังหวะนี้ก็โด่งไปครับคืนกลับมาที่เซคิงาวะบอลเปิดซ้ายตรงนี้ลึกไปหน่อยครับเลยไปถึงเซยามะบะสุเกโนะเคลียร์ไม่ดีตรงนี้ชินทาโร่นาโงะ 2-0 เลยครับโอ้โหจังหวะอีกมีอีกแล้วครับซัปโปโรครับไปเสียประตูแบบไม่น่าเสียครับโอ้โหซูเกโนะครับลูกนี้นี่รับเต็มๆครับโอ้โหไปจ่ายบอลเนี่ยครับกล้องจับตัดมาที่มิชาเลยครับคือตอนแรกกำลังจะแก้เกมเลยครับแล้วสุดท้ายนี่มาเสียประตูที่2ครับโอ้โหแล้วก็เป็นคนเดิมเลยครับเนี่ยจังหวะที่เปิดบอลขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรอะบาบาคืนหม่งคืนกลับมาให้ซูเกโนะปล่อยบอลและดูครับเหมือนไปลื่นครับเท้าหลักเท้าขวาครับและดูครับจังหวะที่นาโงะครับยิงลูกนี้บอลเนี่ยปั่นโค้งเข้าไปครับและซูเกโนะถอยกลับไปไม่ทันครับสวยจริงๆด้วยครับจังหวะนี้ครับยิงลูกนี้หึพุ่งไปสุดตัวแล้วครับซูเกโนะครับสุดท้ายไปเสียครับมีทางด้านของโอคาบุระนะครับพยายามวิ่งมาบล็อกนะครับแต่ว่ามาไม่ทันครับสุดท้ายเสียท่าเลยครับ 2-0 ครับคาชิมะเอเลอร์เหมือนคาชิมะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับหมายเลข7ลงมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวว่าตรงนี้กันก่อนนะครับฟรีคิกของซัปโปโรเลือกอาราโนะบอลโค้งตะข่ายไหวๆแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับบอลเนี่ยไปเข้าข้างตะข่ายนะครับวิถีบอลนี่พุ่งดีเลยนะครับเนี่ยจังหวะวิ่งมาปั่นครับของทาคุมะอาราโนะครับปั่นโค้งลูกนี้มันโค้งไม่พอครับบอลนี่ไปเข้าข้างตะข่ายแทนครับโอ้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับจังหวะยิงฟรีคิกลูกนี้ครับมีให้ดูหลายช็อตเลยนะครับเจ้าตัวก็เสียดายเลยครับทางทาคุมะอาราโนะอันไซเซกิงาวะไม่แมนครับถูกตัดได้โดยทานากะสุภโชคสุภโชคมีโอกาสลองซัดขวาไปตรงตัวฮายาคาวะเลยครับโอกาสยิงอีกครั้งของสุภโชคสารชาตินะครับในเกมนี้ครับเป็นการยิงครั้งที่2ของตัวเองครับในเกมนี้แล้วก็จังหวะนี้ยิงด้วยขวาเต็มข้อแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปตรงตัวฮายาคาวะเซฟไว้ได้ครับยังพยายามหาประตูเหมือนกันนี่เป็นยิงกุจิครับเปิดมาแล้วโอ้โหนิ่มๆเลยครับ 3-0 จากเรซดาคาร์บิสโอ้โหคนประกบทาคุมะอาราโนะเอาไม่อยู่ครับโอ้โหกลายเป็นตัวสำรองอย่างอเลซานดราดาฟิดครับทำประตูที่3ครับในนาทีที่87ครับโอ้โหยิงประตูในฤดูกาลนี้เพิ่มเป็น6ประตูครับสำหรับดาเตะชาวเซอร์เบียครับนี่ครับจังหวะเปิดมานะครับของฮิงูจิครับและดูครับโอ้โหโฉบเข้ามายิง